ส่วนมาตรการช็อปช่วยชาติแม่ค้าหลายคนก็มีเฮนะครับทางด้านกรมการพัฒนาชุมชนก็คาดว่ามาตรการนี้จะจะช่วยกระตุ้นยอดขายตลอดงาน o อท็อปซิตีเพิ่มขึ้นถึงร้อยละสิบนะครับส่วนเมื่อวานวันแรกนี้นะครับก็มียอดขายสรุปแล้วกว่า120ล้านบาทครับ สำหรับพี่ที่เปิดงานโอท็อปซิตี้2018ครั้งที่13มีขึ้นในวันนี้นะครับบรรยากาศประชาชนเดินทางมาเลือกหาซื้อสินค้าเป็นของขวัญของฝากในโอกาสใกล้กับเทศกาลปีใหม่ก็เป็นไปนอย่างคึกคักครับ บางคนเตรียมถุงผ้าหรือว่ารถล้อลากมาใส่สินค้าด้วยนะครับซึ่งก็ช่วยการลดการใช้เรื่องของถุงพลาสติกแล้วก็ช่วยลดโลกร้อนได้ด้วยหรือว่าใครไม่ได้เตรียมมาทางผู้จัดงานก็มีไว้ให้ยืมใช้บริการนะครับนอกจากนี้ยังจัดให้มีรถวิลแชร์สำหรับผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการด้วยครับส่วนผู้ประกอบการส่วนใหญ่นั้นที่มีการจัดผลิตภัณฑ์นะฮะ จำหน่ายก็มักจะจัดเป็นชุดของขวัญของฝากแล้วก็ประสานกรมการพัฒนาชุมชนออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบให้กับผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์ช็อปช่วยชาติมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนนายนิสิตจันสมวงตั้งเป้าผู้ชมงานไม่น้อยกว่า400รายสร้างรายได้ไม่น้อยกว่า900ล้านบาทสำหรับวันแรกนี้ได้สร้างยอดขายกว่า122ล้านบาทนะครับ วันแรกเนี่ยเป็นวันแรกของมาตรการช็อปช่วยชาตินะฮะแล้วก็มีผู้ซื้อสินค้าขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ประมาณ10ล้านบาทด้วยกันนะครับก็คาดว่ามาตรการช็อปช่วยชาติจะกระตุ้นยอดขายตลอด9วันของงานเติบโตร้อยละ10หรือว่ามียอดขายเพิ่มขึ้นอีก100ล้านบาทครับนอกจากนี้ยังร่วมกับทางทททเสนอขายเส้นทางท่องเที่ยวโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีรูปแบบใหม่ที่นําการท่องเที่ยวมาเชื่อมโยงกับการบริการและผลิตภัณฑ์ชุมชนท่านี้งานโอท็อปซิตี้จะมีไปจนถึงวันที่23่ิาพันวาคมนี้ครับ